สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะแนะนำการต่อวงจรของสวิตช์3ทางให้กับเพื่อนๆครับเริ่มจากรูปร่างหน้าตาของสวิตช์ทางเดียวและสวิตช์3ทางนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยสวิตช์ทางเดียวนั้นก็จะมีขีดสีดำอยู่ด้านบนแต่สวิตช์3ทางนั้นไม่มีขีดสีดำครับที่ด้านหลังของสวิตช์3ทางนะครับตัวที่ใช้ต่อวงจรในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ Panasonic Y Series สีขาวรุ่น WEG5002K ครับที่อุปกรณ์นะครับก็จะระบุว่าสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้16แอมป์และใช้งานแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน250โวลต์ AC ครับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับสายทองแดงที่เป็นสายแกนเดี่ยวตั้งแต่เบอร์ 1.5 ถึงเบอร์ 4เท่านั้นครับเหมาะกับการใช้งานคู่กับสาย IEC 01และสาย VAF เป็นต้นครับไม่แนะนำให้ใช้กับสายทองแดงฝอยนะครับอย่างเช่นสาย VFF ครับถัดลงมานะครับก็จะมีร่องเล็กๆใช้บอกระยะในการปอกสายครับเพื่อวัดขนาดความยาวของสายทองแดงที่จะทำการปอกสายครับที่ด้านขวานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์3ทางครับโดยขั้วที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นขั้วหมายเลข0ซึ่งทาง2รูนี้นะครับจะต่อถึงกันมีไว้สำหรับเพื่อต่อพ่วงไปอุปกรณ์อื่นต่อไปครับเช่นอาจจะพ่วงไปยังสวิตช์อีกตัวนึงหรือหลอดไฟอีกหลอดนึงก็ได้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ครับหลักการทำงานของสวิตช์3ทางนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับโดยจะต่อจากขั้วหมายเลข0ไปยังขั้วหมายเลข1หรือหมายเลข3ก็ได้ครับจากตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเชื่อมต่อจากขั้วหมายเลข0มายังขั้วหมายเลข1ครับและเมื่อเรากดสวิตช์1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วหมายเลข0มาต่อกับขั้วหมายเลข3ครับและเมื่อเรากดสวิตช์อีก1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วหมายเลข0มาต่อกับขั้วหมายเลข1แทนครับสวิตช์3ทางนิยมใช้กับต่อคมไฟบริเวณบันไดนะครับบางครั้งจึงนิยมเรียกว่าสวิตช์บันไดครับหรือเพื่อนๆจะใช้งานในส่วนต่างๆของบ้านก็ได้นะครับเช่นในห้องนอนก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับเพื่อนๆมาลองดูตัวอย่างการต่อวงจรสวิตช์3ทาง2ตัวควบคุมหลอดไฟ1หลอดกันสักเล็กน้อยนะครับเริ่มจากเดินสายลายในเส้นสีน้ำตาลนะครับจากเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้ามายังขั้วหมายเลข0ที่สวิตช์3ทางตัวแรกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายจากขั้วหมายเลข1ที่สวิตช์3ทางตัวที่1ไปยังขั้วหมายเลข1ที่สวิตช์3ทางตัวที่2ครับและเดินสายจากขั้วหมายเลข3ที่สวิตช์3ทางตัวที่1ไปยังขั้วหมายเลข3ที่สวิตช์3ทางตัวที่2ครับและเดินสายจากขั้วหมายเลข0ที่สวิตช์3ทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของหลอดไฟและเดินสายนิวทรัลจากขั้ว N ที่หลอดไฟไปยังบัสบาร์นิวทรัลที่ตู้ไฟฟ้าครับเพื่อนๆมาดูลักษณะการต่อวงจรกันครับโดยตัวแรกนั้นก็คือสวิตช์3ทางตัวที่1และสวิตช์3ทางตัวที่2และสัญลักษณ์หลอดไฟครับเริ่มจากเดินสายลายนะครับในเส้นสีน้ำตาลจากเบรกเกอร์มายังขั้วหมายเลข0ของสวิตช์3ทางตัวแรกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายจากหมายเลข1จากสวิตช์3ทางตัวที่1ไปยังขั้วหมายเลข1ของสวิตช์3ทางตัวที่2ครับและเดินสายจากขั้วหมายเลข3ในสวิตช์3ทางตัวที่1มายังขั้วหมายเลข3ของสวิตช์3ทางตัวที่2ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายจากขั้วหมายเลข0ที่สวิตช์3ทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของหลอดไฟครับและเดินสายนิวทรัลนะครับจากขั้ว N ที่หลอดไฟไปยังบัสบาร์นิวทรัลที่ตู้ไฟฟ้าครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาในระบบนะครับไฟก็จะไหลผ่านเส้นลายเข้ามายังขั้วหมายเลข0ที่สวิตช์3ทางตัวที่1และก็ไหลผ่านจากขั้วหมายเลข0มายังขั้วหมายเลข1นะครับและไหลผ่านสายไฟมารอยังขั้วหมายเลข1ที่สวิตช์3ทางตัวที่2ครับเมื่อเราทำการกดสวิตช์3ทางตัวที่2 1ครั้งนะครับ
หน้าสัมผัสภายในสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วหมายเลข0มาต่อกับขั้วหมายเลข1ที่มีไฟมารออยู่ครับหลังจากนั้นนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์3ทางตัวที่2มายังขั้ว L ที่หลอดไฟก็จะครบวงจรทำให้หลอดไฟติดครับและถ้าเรากดสวิตช์3ทางตัวที่1 1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสภายในของสวิตช์นั้นก็จะสลับการทำงานจากหมายเลข0มาต่อกับขั้วหมายเลข3ไฟก็จะสลับจากเดิมที่เคยไหลผ่านจากขั้วหมายเลข1มายังขั้วหมายเลข3แทนครับก็จะส่งผลทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรหลอดไฟก็จึงดับครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We are loyal supporters and we come from Liverpool Alle, alle, alle